สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆคนรักไม้ทุกคนนะครับมาเที่ยวที่โรงเลื่อยครับมาดูการแปรรูปไม้ครับเมื่อเราซื้อไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาแล้วครับเราก็นําเข้ามาที่โรงเลื่อยครับมาจ้างเขาแปรรูปครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เศษไม้ก็ใช้ได้นะครับเนี่ยไปทํากระถางไม้กวาดได้ครับทําชั้นต่างๆได้ครับเนี่ยครับกําลังแปรรูปเป็นแผ่นครับเพื่อนๆตัดเป็นท่อนตามขนาดครับเราซื้อไม้ความโตอยู่ที่50ถึง69มาครับปริมาตร 6.20 ครับมีจำนวน40ท่อน40ท่อนนี่ความยาวแต่ละท่อน5เมตร20ถึง6เมตร20นะครับต้องมาตัดนะครับต้องมาตัด2เมตร3เมตรแล้วแต่ไม้จะได้ครับบางทีไม้มันคดเราก็ต้องตัดเมตรหนึ่งก็มีครับไม่ถึงเมตรก็มีครับถ้าเราแปรรูปตามนั้นตามต้นนะครับถ้าเราไม่ตัดเลยนะมันจะได้หน้ามันจะออกไปทางปีกหมดครับหน้าไม้จะมีเนื้อไม้จะได้น้อยครับเราต้องตัดให้สั้นลงครับเราจะได้หน้าโตหน้าเล็กตามระดับไปครับถ้าไม้6เมตรเราก็ตัด3ท่อนครับบางทีก็ตัด2ท่อนถ้าตรงๆครับตัด3เมตร2ท่อนถ้าเป็น5เมตรเราก็ตัด2เมตร1ท่อนแล้วก็3เมตร1ท่อนครับถ้ามันตรงๆนะครับถ้าไม่ตรงเราก็ต้องตัดตรงที่คดงอครับนี่ครับกำลังแปรรูปเป็นแผ่นครับเพื่อนภาพแบบนี้คลิปแบบนี้ก็ไม่ได้เห็นกันบ่อยนะครับเพื่อนเนาะการแปรรูปไม้ครับก็ไม่มีใครมานั่งถ่ายให้เราดูเนาะแต่การแปรรูปไม้เราซื้อไม้มันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับบางทีไม้มันดีก็ดีไปครับถ้าไม้มีรูมีโพรงมันก็ทําให้เราเสียครับต้นหนึ่งก็สองสามพันนะครับเพื่อนต้นยาวๆเนี่ยคิดเป็นเงินสองสามพันนะครับนะครับแปรรูปออกมาครับแต่ต้นมันจะตัดเป็น3ท่อนเนาะถ้ามันเป็นรูส่วนมากจะเป็นทั้งต้นนะครับต้นไหนไม่เป็นก็ไม่เป็นครับเพื่อนๆไม้ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยครับเนาะไม้ไม่ค่อนข้างจะไม่ค่อยสวยครับแต่ก็พอทําได้ครับเพื่อนๆถ้าได้ไม้ดีมันก็ทําเฟอร์นิเจอร์ออกมาสวยจะงดงามมีแต่ลูกค้าสั่งจองสั่งทําครับนี่ครับการแปรเป็นแผ่นครับถ้าเป็นแผ่นแล้วก็แปรกันอยู่ที่ไม้บางครับความหนาอยู่ที่ประมาณ 1.5 ครับหรือเซนครึ่งนะครับเพื่อนๆความโตตั้งแต่หน้า5นิ้วขึ้นไปเราก็แปรเป็นไม้บางนะครับถ้าไม้หนาเนี่ยเราก็แปรลูกมันตั้งแต่หน้า4ลงมาครับความหนา3เซน2มิลครับแล้วเราก็สั่งทําพิเศษหน้า7นิ้วครับหนา3เซน2มิลนะครับถ้าไม้ดีๆเราก็ทําเป็นไม้บางบ้างทำเป็นไม่หนาบ้างเราหาไม้ไม่ค่อยได้ครับไม้ฟางขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ชมนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ